สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการสมัครโปรเน็ตของ TrueMove นะครับวันนี้ก็คือแบบได้ออกไปนอกบ้านนะครับก็เลยแบบสมัครโปรออกไปเล่นเน็ตนอกบ้านนะครับก็เลยแบบเข้าไปในแอป TrueMoney Wallet นะครับแล้วก็ไปเลือกโปร10เมกะบิตนะครับเพื่อจะเอาไว้เล่นเน็ตนอกบ้านนะครับ10เมกเราแบบเอาเล่นเน็ตแบบคุ้มๆเลยนะครับก็คือแบบสมัครเสร็จแล้วนะครับผลที่ได้ก็คือดูรูปนะครับตอนนี้นะครับรูปที่แคปเอามาจากอีกเครื่องนึงเพราะแอป True Wallet มันอยู่อีกเครื่องนึงนะครับผมเลยแคปจอมานะครับนี่ครับตัวบนนี้นะครับ10เมกนะครับ58บาทนี่นะครับมันมีแบบโปรคืนเงิน 50% ด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจสมัครตัวบนนี้นะครับนี่ครับหลังจากสมัครเมื่อเช้านะครับก็เวลาประมาณกี่โมงนะครับประมาณ 5:00 นะครับคือจะได้ออกไปทำธุระในเมืองนะครับก็เลยแบบสมัครเน็ตนะครับปกติใช้ Wi-Fi บ้านนะครับประมาณ 5:20 นาทีนะครับก็คือผลที่ได้นะครับสมัครแล้วก็รู้สึกว่าโปร10เมกนี่มันจะคุ้มเกินราคานะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเข้าก่อนอื่นเราต้องเปิดเน็ตก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเน็ตนะครับนี่นะครับจะเปิดอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับซิม TrueMove นะครับ 4G นะครับตอนนี้ก็ขึ้น 4G พาสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าจะไปเทสสปีดเน็ตนะครับเดี๋ยวจะเซ็ตเทสเว็บตัวนี้ครับตัวข้างบนนี้นะครับตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเราเริ่มเทสกันนะครับจะเทสให้ประมาณ3รอบนะครับดูนะครับเน็ต10เมกะบิตนะครับได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับนี่นะครับดูเน็ต10เมกนะครับเมื่อเช้าสมัครมานี่ขึ้นเกือบ90เมกเลยนะครับตอนนี้รู้สึกมันดรอปลงมาหน่อยครับเพราะคงแบบคนตอนนี้กำลังใช้งานกันเยอะนะครับเมื่อ5:00คนคงไม่ใช้งานกันเยอะนะครับแต่ก็คุ้มเกินราคานะครับแต่อัพโหลดนี่ก็คงแบบตามแพ็กเกจนะครับประมาณ10นะครับ8-9นะครับเมื่อเช้านี่อัพโหลดก็ได้ประมาณ 20-30 เมกเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นตามแพ็กเกจของมันนะครับ10เมกนะครับเดี๋ยวจะเทสให้อีก2รอบนะครับรอบนะครับปิงก็สูงนิดนึงนะครับรอบที่2นะครับนี่นะครับดูครับ10เมกขึ้นเท่านี้มันก็คุ้มแล้วนะครับสบายเลยนะครับผมก็นานๆสมัครทีนะครับพวกโปรรายวันโปรเป็นอาทิตย์พวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่บ้านนะครับเพราะมี Wi-Fi ติดที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับของ AIS นะครับ AIS Fiber นะครับดูอัพโหลดนี่รู้สึกมันจะขึ้นปกติแล้วนะครับเมื่อเช้านี่มาขึ้น 30-40 เลยนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นตามแพ็กเกจนะครับอัพโหลดนะครับดูข้างล่างนะครับดาวน์โหลดขึ้น57เลยนะครับเดี๋ยวรอบที่3ดูนะครับว่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับพุ่งเลยนะครับ10เมกนะครับเน็ตก็ใช้ 4G นะครับ 4G พัดนะครับก็เฉลี่ยประมาณ60กว่านะครับเดี๋ยวลองอัพโหลดนี่มันปกติแล้วนะครับเมื่อเช้านี่ขึ้น30เลยเพราะแบบช่วงเช้าคงไม่มีคนใช้งานเยอะนะครับตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับประมาณ
บ่าย4โมงนะคนพวกนี้ก็คงใช้กันเยอะนะครับแถวนี้นี่นะครับนี่นะครับก็เทส3รอบนะครับสำหรับโปร10เมกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ Wi-Fi ดูนะครับจะดูว่าไม่ได้ใช้ Wi-Fi บ้านเทสนะครับนี้ก็อินเทอร์เน็ตนะครับจะปิดเน็ตแล้วครับจะใช้ Wi-Fi บ้านนะครับนี่ครับนี่ตอนนี้เปิด Wi-Fi เรียบร้อยแล้วครับเริ่มกันเลยนะครับ Wi-Fi ของ AS Fiber นะครับ100/100นะครับนี่นะครับก็เคลื่อนประมาณเท่านี้นะครับมันไม่เกินโปรนะครับของ AS นะครับได้90กว่า80กว่านะครับดูอัพโหลดนะครับอัพโหลดก็90กว่า80กว่านะครับ AS Fiber นะครับ100/100นะครับปกตินี่มันก็จะให้เกินครับร้อยกว่าครับแต่เอสนี่ให้น้อยครับเดี๋ยวจะเทสให้ประมาณสัก3รอบเหมือนกันนะครับแต่ปิงของ Wi-Fi บ้านจะน้อยกว่านะครับปิงแค่18เองนะครับรอบที่2นะครับนี่นะครับWi-Fi ก็จะพุ่งกว่านะครับเพราะมันความเสถียรนี่ช่วย Wi-Fi ไม่ได้นะครับเน็ตซิมกับเน็ตบ้านนะครับก็แบบนี้ก็เล่นดูหนังฟังเพลงได้สบายนะครับเล่นเกมนะครับนี่นะครับ100/100นะครับของ AS Fiber นะครับเมื่อกี้รอบแรกตอนที่อัดคลิปแรกก็ใช้เน็ตซิมของทูนะครับโปร1วันนะครับ24ชั่วโมงรับ10เมกนะครับก็รู้สึกปิงพุ่งนิดนึงนะครับปกติปิงไม่ถึง10นะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับการเทสสปีดก็ประมาณ3รอบนะครับจะได้ค่าที่เฉลี่ยกันนะครับก็ประมาณ90กว่านะครับตั้งแต่สมัครใช้ AS Fiber มายังไม่ขึ้นถึง100นะครับประมาณ90กว่านะครับอันนี้ก็ใช้ Wi-Fi 5G นะครับถ้า Wi-Fi 2.4 นี่มันก็ขึ้นแค่50กว่านะครับมันไม่ถึง100นะครับของ 5G จะขึ้นกว่านะครับความแรงนะครับแต่ระยะไกลของสัญญาณก็ 2.4 จะได้ไกลกว่านะครับเอาล่ะนะครับตอนนี้ก็เทสสปีดครบแล้วนะครับมาบอกโปรของ True นะครับ True Honey Wallet นะครับใครสนใจลองไปสมัครกันดูนะครับโปรรายวันนะครับได้ความเร็วเกินโปรไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปอีกทีนึงนะครับโปรตัวนี้นะครับโปร10เมกตัวนี้ข้างบนนี้นะครับ24ชั่วโมง58บาทนะครับโอ้เล่น10เมกนี่ล่อไป50เลยนะครับบางทีมาจังหวะก็ได้เกือบ100นะครับนี่นะครับสนใจก็ลองไปสมัครมาเล่นกันดูนะครับโปร1วันครับ24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาบอกโปรดีแล้วก็ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ดูแค่นี้ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ